อายโยซีครับพูดถึงเรื่องบ้านที่เราซื้อหน่อยครับบ้านเหรอคะเรื่องบ้านนี่เลยแฮปปี้ค่ะมีความสุขอันนี้คือเป็นบ้านในฝันเลยใช่ไหมคะหรือใช่ค่ะตอนแรกเนี่ยในตอนเด็กๆเนี่ยอยากอยู่คอนโดเพราะว่าเพื่อนๆเราเนี่ยอยู่ในเมืองหมดเลยค่ะความคิดเปลี่ยนตรงที่เราไปเรียนมกรุงเทพที่รังสิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราคิดว่าการสะดวกการเดินทางเนี่ยมันก็ไม่ได้ลำบากมากในการเข้าเมืองนะคะก็เลยคิดว่าซื้อบ้านดีกว่าอย่างน้อยแล้วก็ให้พ่อแม่เนี่ยได้อยู่แบบสบายมีสวนให้แม่แบบปลูกเนาะพวกผักพวกหญ้าอะไรเงี้ยใช่ค่ะใช่อันนี้คือรับคุณพ่อคุณแม่นี่มาอยู่ที่นี่ด้วยกันหรือใช่ค่ะมาอยู่ด้วยกันเลยเป็นบ้านในฝันเลยนะคะก็เป็นบ้านในฝันนะคะก็เหมือนแบบเราอยากมีบ้านเดียวเนาะบางทีเราก็จะบ้านอยู่ที่ร้อยเอ็ดอยู่ที่อีสานอะไรเงี้ยค่ะบ้านในกรุงเทพไม่ค่อยมีก็เลยซื้อบ้านให้คุณแม่ที่กรุงเทพเวลาเขามาก็จะแบบภูมิใจเรามีบ้านเป็นของตัวเองที่กรุงเทพค่ะราคาหวือหวาไหมคะไม่เลยค่ะเพราะว่าเราไม่กล้าซื้อแพงหนึ่งด้วยเราด้วยเศรษฐกิจด้วยค่ะสองด้วยแบบว่าถ้าเราซื้อแพงอ่ะเราก็จะหมดการใช้ชีวิตเป็นวัยรุ่นไปเลยเราก็จะมาเป็นห่วงบ้านว่าเอ้ยเดือนนี้เราจะพอค่าผ่อนบ้านไหมอาจจะเครียดถ้าเราแบบว่าซื้อพอตัวเองเนี้ยค่ะอาจจะแบบปีนี้เราไปเที่ยวต่างประเทศได้ปีหน้าเราสามารถซื้อนู่นซื้อนี่ได้ของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เราบ้านที่ร้อยเอ็ดคือยังไงยังอยู่ยังอยู่แต่คือไปมาอย่างนี้แหละใช่ค่ะเพราะว่าแบบพ่อแม่ก็โตที่ร้อยเอ็ดค่ะเหมือนแบบพ่อแม่ก็เป็นคนอีสานรักบ้านเกิดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ให้เขากลับบ้านด้วยมากรุงเทพด้วยสลับกันงบปานปลายไหมคะกับการตกแต่งอะไรต่างๆคือซื้อไม่บานปลายแต่งบตกแต่งแบบบานปลายมากเลยค่ะ คือตั้งไว้เท่านี้แบบก็คูณ2คูณ3ไปเลยปาดเหงื่อเลยไหมคะปาดเหงื่อค่ะก็ทำงานหนักมากขึ้นไหมคะโยชิกับการที่แบบต้องมีบ้านมากขึ้นนะคะแต่ส่วนมากจะเป็นในเรื่องของการประหยัดมากกว่าเพราะว่าเหมือนตอนที่เรายังไม่มีภาระเนี่ยเราก็ยังใช้จ่ายแบบอะไรหลายๆอย่างได้แบบซุยซุล่ายอะค่ะแต่พอเรามีบ้านมีภาระอันใหญ่อย่างเงี้ยเราก็ต้องมาคิดว่าเดือนนี้เราจะต้องแบบเก็บเท่าไหร่หรือว่าเดือนนี้เราจะต้องแบบใช้จ่ายเท่าไหร่มันถึงจะอยู่แบบได้เพราะว่าโยก็มีทั้งพ่อทั้งแม่ด้วยอะไรเงี้ยอย่างคนจัดสรรปันส่วนทั้งการใช้จ่ายต่างๆคือโยที่เป็นคนทำนี้ทั้งหมดใช่ไหมคะใช่ค่ะจริงๆก็มีแบบผู้จัดการช่วยด้วยแบบว่าช่วยดูด้วยเพราะว่าเราเป็นครั้งแรกในการซื้อบ้านเป็นครั้งแรกที่แบบทำอะไรใหญ่ๆเงี้ยก็ต้องแบบมีที่ปรึกษานิดนึงถือว่าดีใจขนาดไหนครับประสบความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งดีใจมากก็คือโควิดเนี้ยอยู่บ้านแบบเต็มอิ่มพร้อมออกละพร้อมออกเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการอยู่บ้านเต็มที่เราพร้อมออกแล้วค่ะเราค่อนข้างประสบปัญหาพอสมควรใช่ไหมกับช่วงโควิดที่ผ่านมาก็ถามว่าประสบปัญหาไหมก็ประสบปัญหานะคะแต่เราไม่ได้เครียดเพราะหมอบอกไม่ให้เครียดสปัดต่อเริ่มก็ไม่เครียดนะคะคือเราก็อยากอยู่บ้านด้วยเพราะเราทำบ้านเนี่ยมันก็มีเวลาในช่วงอยู่บ้านแล้วทำสวนปลูกต้นไม้หรือว่าไปซื้อของมาตกแต่งบ้านก็มีความสุขดีค่ะแล้วก็งานเข้ามาบ้างเพราะว่าเนื่องด้วยเรามีเงินเก็บที่พอที่จะแบบว่าพอใช้จ่ายอยู่เพราะเราก็แบบเอาเงินในอนาคตมาใช้อะค่ะที่เก็บไว้อะไรเงี้ยก็ไม่เครียดโควิดเราอยู่ได้อย่างช่วงที่ตกแต่งบ้านซื้อต้นไม้อย่างเงี้ยจ็อบเองนี่มีโอกาสได้ไปช่วยเลือกต้นไม้ต่างๆเซอร์ก็ช่วยหลายคนช่วยค่ะใช่มีพี่ช่วยผู้จัดการช่วยแต่จ็อบก็ไปด้วยใช่ก็ไปด้วยบางครั้งของเราทุกตอนนี้เนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมก็หยุดก็ทำYouTube พี่เขาก็มาช่วยใช่กดดันไหมครับกับการที่หลายคนโฟกัสเรื่องความสถานะของเราก็กดดันค่ะมีได้พูดคุยกันไหมจริงๆหนูล่ะคะพูดคุยกับจ๊อบเกี่ยวกับเรื่องข่าวที่เกิดขึ้นก็พูดคุยค่ะดูเราเขินๆนะเวลาพูดถึงผู้ชายคนดีมองกล้องเหรอคะอ๋อเปลี่ยนคำถามหรอโอเคคนอื่นนะอะไรนะคะความสนิทครับของความสนิทนะคะจ๊อบก็สนิทนะคะเนี่ยถามผู้จัดการได้ไปไหนมาไหนด้วยกันมันจะมีโอกาสขยับความสัมพันธ์หรือว่าพัฒนาไปมากกว่านี้ไหมของตัวหนูอะไรเงี้ยสำหรับตัวหนูล่ะคะโอกาสอนาคตมันไม่แน่ไม่นอนเนาะพรุ่งนี้เราอาจจะแบบไม่รู้จักกันหรือว่าพรุ่งนี้อาจจะแบบว่าสนิทกันมากกว่าเดิมอะไรเงี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันเปรยๆบ้างไหมคะว่าอยากจะสนิทมากกว่านี้หรือว่าอยากมีสถานะอะไรเงี้ยหนูว่าโทรหาเขาเลยไหมคะตอบเลยตอบเลยถ้าถามในความคิดของเขาเนี่ยหนูคิดว่าถามเขาดีกว่าบางทีหนูพูดเนี่ยอาจจะไม่ใช่ความคิดของเขาจริงๆก็ได้แล้วถ้าเขาชอบเราจะชอบกลับไหมถ้าเขาชอบเหรอคะถ้าเขาชอบก็ชอบถ้าเขาไม่ชอบก็ไม่ชอบ
รามีโอกาสได้เห็นบทสัมภาษณ์ของเขาก่อนหน้านี้มันก็ค่อนข้างแบบว่าคนค่อนข้างชมเขาว่าโอ๊ยแมนนะบอกพูดคุยอยู่ก็ค่อยเห็นค่ะเราพูดคุยกับเขาเรื่องนี้ไหมฮะก็ไม่ได้พูดค่ะเหมือนเราอยากจะให้ผู้ชายออกมาแบบพูดก่อนใช่ก็กลัวเนาะก็เราแบบว่าพูดไปอะไรอย่างเงี้ยพูดเสร็จปุ๊บคำก็จะแบบเป็นเจ้านายเราอย่างเงี้ยค่ะพอไม่พูดดีกว่าในส่วนของหนูอย่างนี้เราอยู่ในจังหวะที่เราอยากจะมีแฟนมีหวั่นใจอะไรอย่างงี้ป่ะอะไรนะคะหนูก็ได้หมดนะคะคือแบบมันก็แล้วแต่สถานการณ์อะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้โยก็คิดว่าเอาเรื่องบ้านก่อนเพราะว่าบ้านแบบว่าเครียดกว่าแฟนไม่มีก็ได้อย่างพอเราพูดในเรื่องของความสัมพันธ์ออกไปแบบนี้มันก็มีทั้งกระแสทั้งที่ชื่นชมกับกระแสด้านลบตรงนี้เราก็ในความรู้สึกของหนูนะคะหนูรู้สึกว่าเป็นปกติธรรมดานะคะที่แบบว่าพอออกมาแล้วก็จะมีทั้งด้านบวกด้านลบอะไรเงี้ยเราก็ทำหน้าที่ของเราต่อไปดีกว่าอย่างคุณพ่อคุณแม่เราเองมีถามบ้างไหมคะว่าเพื่อนคนนี้ยังไงอะไรก็จริงพ่อแม่ก็ไม่ได้ถามนะคะคือแบบไปทำงานที่บ้านอะไรเงี้ยก็ไปกันหลายคนแล้วพ่อแม่ก็แบบทำกับข้าวเลี้ยงมันมีผลไหมครับแบบกระแสแบบว่าที่ก่อนหน้านี้คนเห็นด้วยแล้วไม่เห็นด้วยมีผลต่อความรู้สึกเราขนาดไหนครับพี่ก็มีผลไหมล่ะคะโยคิดว่าไม่น่าจะมีผลนะคะคือเราก็ไม่รู้อะโยคิดว่าความรักมันก็มีทั้งข้อดีทั้งข้อเสียแหละเราก็ต้องยอมรับมันให้กำลังใจกันยังไงบ้างครับให้กำลังใจล่ะคะต้องมีแบบไหนสู้ๆนะอะไรอย่างหล่อหรือว่ามีป่ะมีป่ะของเวลาพี่ให้กำลังใจแฟนพี่พูดยังไงคะเวลาพี่ให้กำลังใจแฟนพูดยังไงก็แบบว่าคุยกันในไลน์ผ่านไลน์ให้กำลังใจพิมพ์กันผ่านไลน์อย่างนี้มีใช่ไหมมีค่ะมีตลอดอยู่แล้วเนาะ